จุดเริ่มต้นมันเริ่มมาจากเหตุการณ์ใหญ่ครั้งหนึ่งเมื่อ20ปีที่แล้วได้มีอุกกาบาตขนาดยักษ์ที่เปลวไฟสีลุงเฉียวผ่านโลกส่งผลให้เกิดการแผ่รังสีไปทั่วโลกทำให้เกิดการตัดขาดของการคอมมิวนิเคชั่นหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโลกที่ไหลไอทีตื่นเฮียสิเลยในโลกแบบนี้คุณคงสงสัยสิว่าพวกวงการไอทีจะอยู่รอดได้ยังไงผมขอสปอยเลยแล้วกันบานาน่ายังอยู่พยากรณ์อากาศวันนี้อุณหภูมิ27องศาอากาศแจ่มใสเหมาะแก่การเดินเล่นสิริวันนี้ผมต้องทำอะไรบ้างวันนี้คุณต้องเตรียมพร้อมกับการเปิดเทอมวันแรกและอย่าลืมส่งจดหมายให้คุณปู่จอนด้วยรับทราบมิสเตอร์ซีจีฝากจดหมายถึงคุณปู่จอนด้วยได้เลยปลอดภัยสบายใจแน่นอนหลังจากเหตุการณ์นั้นพวกเราก็ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ไอทีทุกอย่างเป็นมนุษย์รัฐบาลจะไม่แก้ไขมันอาจจะฟังดูบ้าๆนะแต่ก็ได้ผลนะคนมีงานเรามีโซเชียล Fair Tradeแต่ผมก็ไม่แคร์หรอกเพราะวันเนี้ยเป็นวันเปิดเทอมวันแรกที่ผมรอคอยมานานมากซึ่งแปลว่าวันนี้ผมจะได้เจอเธอไอ้ก็นี่ก็ไลน์ที่50แล้วนะทำไมเบาะแสยังไม่คืบหน้าผมอยากให้นักสืบมือดีอย่างพวกคุณ2คนไปสืบคดีไปหาซิว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงสุราพงษ์หยุดเล่นแพนด้าบ้านนี้ได้แล้วคุณพระคุณพระคุณเจ้าบอสสมัยเนี้ยอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีให้เล่นเกมก็ไม่มีให้เล่นผมขอเล่นได้กินเนี่ยไม่ได้เลยไงฮึยังไงก็ช่างไปหาเบาะแสมาว่าการตายหมูเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันแน่ไปลมเสียอารมณ์ประจอยเฮ้ยไปโซดาหลีกทางให้มือโปรสืบคดีเสร็จก็จะไปกินชาบูกันอันนี้ญาติใครทุกคนเขาตายแล้วโซดาไปสอบพยานแถวนี้มาแล้วก็ไปตามหาคนที่เล็กขอดเหตุการณ์นี้ไว้ด้วยโอเครับทราบหลังจากที่ผมตั้งใจสืบเสาะเสาะหาพยานมาได้ทั้งหมด3ตัวตนแล้วผมก็ได้ข้อมูลมาเต็มเลยเป็นยังไงไหนลองเล่ามาสิอ่ะโซดาเด็กฝึกงานดำเนินการต่อพยานทั้ง3คนได้ให้การว่าลุงเห็นเขามีอาการหัวชักเกร็งอยู่ดีๆเขาก็ลงไปนอนกับพื้นเลยอ่ะแล้วหนูก็เห็นเขาลงไปนอนแน่นิ่งเลยค่ะโหเห็นภาพเลยว่ะผมว่าเป็นอาการทางสมองแน่เลยหรือว่าเป็นอาการผีเข้าแต่ผลทางชันสูตรบอกว่าสมองเกิดอาการคล้ายการดับวูบโซดาเราทำงานใหม่เราต้องหาประสบการณ์เพราะฉะนั้นสรุปให้ฉันฟังซะจะได้มีเงินไปแต่งเมียเมียดีมากแต่เอ๊ะไม่เคยได้ยินมาก่อนอาการสมองดับวูบฉันว่าเราต้องไปหาผู้รู้อ่ะว่าไหมครูหูผมก็ว่าอย่างนั้นนะฮะถ้างั้นก็ไปเถอะก่อนจะไม่ทันการ
ว่ายังไงคุณนักสืบจนมุมแล้วสินะถึงต้องมาใช้บริการแสนแพงของผมเย็นๆพี่สุราผมยืนเฉยๆพอดีขาแข็งแรงมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าผมต้องการให้คุณหาข้อมูลให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่ทำให้สมองเกิดการดับด่วนๆเฮ้ยอย่าตัดหน้าคนมีอายุไปหาเมียให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาดูหลักฐานแต่สิ่งที่คุณต้องการอ่ะผมว่ามันคือสิ่งนี้มากกว่าอย่าวุ่นไปดูของเก่าไปอยากมีประสบการณ์ก็ต้องหาเมียนั่นคือภาพอุกกาบาตที่มันจะแผ่รังสีออกมาเพื่อทำลายไอทีทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่นอนหรือเขาตายกันพวกคุณทำงานกับภาษาอะไรทำไมเขาใกล้ยิ่งห่างไกลคดีนี้มันอะไรกันวันนี้โอ้ยเดี๋ยวมากบาทรังสีอาการหัวชักเกร็งนอนแน่นิ่งเกิดมาเพื่อทำลายล้างไอทีทุกอย่างเปลี่ยนอุปกรณ์ไอทีกลายเป็นมนุษย์นึกออกแล้วถ้ามนุษย์คือไอทีอย่างหนึ่งนั่นแปลว่าพวกเรากำลังโดนรังสีจากอุกกาบาตทำลายอย่างช้าในที่สุดโรคที่ไร้ไอทีก็เหมือนกับโลกที่ไร้ซึ่งมนุษย์